สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเอ็กครอสและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นั่นก็คือ Crossout เองเป็นเกมแต่งรถซิ่งนะครับถ้าถามว่าเป็นเกมยังไงเหรอก็เป็นเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์นะครับคอนเซปต์ของเกมนี้ครับง่ายๆเลยแต่งรถไปยิงกันครับรถทุกคันเนี่ยสามารถแต่งได้ไม่มีคันไหนที่แต่งไม่ได้นะครับแถมเกมนี้แต่งรถได้ละเอียดมากๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีโครงรถอยู่อันหนึ่งถูกไหมเราสามารถนำของอะไรก็ได้มาติดนะครับแต่เราต้องคำนึงถึงน้ำหนักแล้วก็จำนวนพลังงานที่อยู่ในเครื่องด้วยซึ่งตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะครับก็ต้องลองมาศึกษาข้อมูลดูเนาะแต่ว่าผมจะแต่งให้ดูคร่าวๆแล้วกันอย่างเช่นผมเอาล้อออกนะครับเราก็สามารถเอาล้อที่เราต้องการเนี่ยมาใส่แทนได้ครับเนี่ยครับผมเจ๋งไหมใส่แทนได้เลยครับประมาณนี้คือเราสามารถแต่งรถได้ตามใจเลยนะครับไม่ได้มีแต่รถ4ล้อเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันยังมีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน exhibition หรือว่าของที่เขาแต่งมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขาแมงมุมแบบนี้นะครับรถ8ล้อหรือแม้แต่รถที่ออกแนวเหมือนรถถังคือแต่ละคนเขาแต่งกันแหวกแนวมากเลยครับคือใครมีความคิดสร้างสรรค์ใครมีไอเดียดีๆนะครับสามารถแต่งเล่นได้เลยอันนี้เขาแต่งเหมือนเครื่องบินเว้ยอันนี้ทำเป็นรถถังนะครับซึ่งไอเทมของเรานะครับก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงรถนะครับหรือว่าปืนที่เอาไว้ติดบนตัวรถนะครับแม้แต่ตัวเครื่องเราก็สามารถดีไซน์เองได้นะครับแบบว่าตัวนี้เขาจะเพิ่มกระสุนธรรมดาแล้วก็กระสุนมิสไซล์ 90% นะครับนะถ้าเกิดว่าเราพังแล้วเนี่ยก็จะระเบิด900ดาเมจในระยะ10เมตรอะไรประมาณนั้นนะครับคือแต่ละชิ้นก็จะมีเอฟเฟคไม่เหมือนกันเนาะเราสามารถแบบว่าบิลด์ได้ตามใจเลยเราสามารถใส่โครงรถเพิ่มได้นะครับในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยรถเรามันไม่ปลอดภัยว่ะอยากเพิ่มปืนอีกสัก2กระบอกอ่ะผมอยากเพิ่มปืนอีกสัก2กระบอกเว้ยผมก็จะหาโครงที่สามารถวางปืนได้อย่างเช่นโครงอันนี้นะครับมันสามารถแปะด้านข้างได้ถูกไหมตอนนี้ผมมีปืนอยู่2อันนะครับอันนี้เป็นปืนเป็นล็อกเก็ตธรรมดานะครับแบบยิงจรวดทีละ2นัดอะไรประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าพอผมก็จะติดพวกเก็ตลิงก์เข้าไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ปืนช็อตกันไม่น่าจะได้ใช้อย่างแมชชีนกันของเนี่ยครับก็จะมีแบ่งเป็นตามเรทนะครับเบสนะครับคอมมอนนะแรอีพิกนะครับแล้วก็ลีเจนดารี่แล้วก็เรริกเลยนะครับแบบว่าหายากฝุดๆคอมแบทเลเซอร์ช็อตกันมินิกันผมก็จะติดมินิกันลงไปนะครับมินิกันก็จะเป็นปืนกลนี่ผมก็จะติดไว้2กระบอกเลยในกรณีนี้คือติดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอย่างในกรณีนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นรูปสายฟ้าลบนะครับหมายความว่าพลังงานของรถเราไม่พอนะครับเราก็ต้องไปดีไซน์ตัวเครื่องของเราใหม่เนาะก็คือเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีสมดุลของมันเองนะครับใส่2ก็เกมนี้นะครับมันก็จะมีสมดุลของมันเองนะครับเราใส่ของมั่วซั่วไม่ได้นะมันก็จะมีน้ำหนักของตัวเองบอกนะครับท่านผู้ชมนะอย่างถ้าเกิดว่าผมจะติดเก็ตลิงก์2อันอย่างเงี้ยแต่ว่าปืนใหญ่ข้างบนเนี่ยก็จะต้องมีแค่อันเดียวถูกไหมเพราะงั้นผมก็จะหาพวกปืนที่เป็นแบบว่าออโต้แคนนอนถ้าอย่างอันเนี้ยอ๋อติดได้ด้วยครับน้ำหนักพอครับผมอารมณ์ประมาณเนี้ยนี่แหละคือรถผมโอเคผมอาจจะไม่ได้มีสกิลการแต่งรถมากนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายว่าคร่าวๆมันเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการเล่นนะครับก็กดมาที่แบทเทิลนะครับเราสามารถเทสไดฟ์ได้ด้วยนะก็คือแบบว่าหลังจากที่เราแต่งเสร็จแล้วก็สามารถมาทดลองได้นะครับปะไปลองรถกันหน่อยวู้อ้ออันนี้ค่อนข้างหันได้ตามใจนะครับคือบางปืนเนี่ยบางปืนนะครับคือเนี่ยครับสังเกตปืนแคนนอนบนหัวรถเรานะครับมันจะหันตามเมาส์เราช้ามากเลยนะวิธีการนะครับก็คือหันรถด้วยนะครับคือหันทั้งตัวเลยเดี๋ยวผมจะลองยิงคันนี้ดูกดคลิกซ้ายดูครับผมใส่มา3ปืนนะครับก็จะออกทั้งแคนนอนด้านบนแล้วก็เก็ตลิงก์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอารมณ์ประมาณนี้ครับนี่แหละครับตัวเกมเล่นแบบนี้นะครับผมอาจจะยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคเราจะลองไปเล่นดูนะครับก็จะมีหลายโหมดให้เลือกเล่นนะครับก็ใครที่แบบว่าเริ่มเล่นใหม่ยังไม่มีของเนี่ยก็สามารถไปเล่นพวกแคมเปญพวกนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Invasion นะครับ Cargo Less หรือว่า Defense นะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยก็จะมีของตอบแทนหลังจากที่คุณเล่นจบนะครับหรือถ้าคุณห้าวพอนะครับคิดว่าคุณเทพแล้ว
แต่งรถมาโหดแล้วนะครับก็ลองไปเลยครับมัลติเพลเยอร์ก็คือไปยิงกับชาวบ้านเขานั่นเองนะครับแต่ละคนก็จะมีรถโหดๆกันหรือบางคนก็อาจจะแต่งมาแปลกๆแหวกแนวก็สามารถลองดูได้นะครับสำหรับในโหมดมัลติเพลเยอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วครับผมมาแล้วห้องนี้มีทั้งหมด16คนนะครับฝั่งละ8แต่ละคนก็น่าจะแต่งมาโหดเหมือนกันทีนี้นะครับเป้าหมายของเกมนี้ก็คือยึดธงแล้วก็ฆ่าฝั่งตรงข้ามนะครับระวังนะครับเกมนี้ถ้าคุณรถคุณพังแล้วเนี่ยจะไม่กลับมาเกิดใหม่นะครับคุณจะต้องรอจนจบเกมนะครับคือเกมนี้เนี่ยระยะเวลาการเล่นต่อรอบเนี่ยไม่นานมากนะครับก็ตกอยู่ประมาณ3นาทีได้นะครับเนี่ยฮะโอ้ยศัตรูอยู่ข้างหน้าเอาแล้วสาดเก็ตลิงแล้วเข้ามา5เหรอ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 ลุงยิงโว้ยพวกเยอะโว้ยมาได้เข้ามาได้โอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะครับข้างหน้าเขานัวกันแล้วครับเราจะไม่เข้าไปใกล้มากครับผมเราจะยิงระยะไกลครับเราเป็นเก็ตลิงเราไม่ใช่สายแทงครับให้เพื่อนเข้าไปแทงครับผมเพื่อนเข้าไปแทงฮะตอนนี้ปืนผมร้อนหมดแล้วฮะโอเคยิงต่อได้ครับยิงต่อได้ค่อยๆต่อดาเมจไปเพื่อนเฮ้ยอันนี้คันเล็กโอ้โหคันจิ๋วอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาปะล่ะอุ้ยตอนนี้รถผมโดนยิงปืนพังไปอันนึงแล้วรถผมก็ค้างอยู่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยล้อหลุดไปแล้วอย่ายิงเราใครก็ได้ใครก็ได้ชนเราหน่อยนี่คือเกมนี้นะครับในกรณีที่เรารถคว่ำหรือตะแคงนะครับเราสามารถให้เพื่อนเนี่ยมาชนเราได้นะครับเพื่อให้รถกลับมาตั้งศูนย์ได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังช่วยเพื่อนยิงครับผมแล้วรถผมก็ใกล้พังแล้วแล้วกระสุนผมก็รีโหลดอยู่ปืนล็อตปืนโอ้โหพังไปแล้วนะครับเนี่ยลองมาดูคันอื่นเล่นกันครับผมเราสามารถดูเพื่อนเล่นได้นะครับนี่ครับโอ้โหดูคันนี้แต่งครับคันนี้เนี่ยโดนยับแล้วเนี่ยมีโดรนด้วยนะบอกให้มีโดรนด้วยครับท่านผู้ชมเราสามารถปล่อยโดรนออกมาเป็นอาวุธเพิ่มของเราได้นะครับดูแต่ละคันครับผมนี่เขากำลังไล่บี้นะครับฝั่งตรงข้ามมีอยู่1 2 3 4คันครับฝั่งเราเหลือ2คันครับท่านผู้ชมโหดูฮะเขาปล่อยโดรนไปยิงฮะเอาแล้วโดนแล้วยังไงล่ะล้อร้อยเหลือร้อยยังเหลือครบโอ้โหระเบิดครับท่านผู้ชมขึ้นดีฟีตอย่างนี้ก็แพ้ไปนะมาครับรอบนี้เรามาสร้างรถเป็นของตัวเองกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราสายวิ่งไปแล้วรอบนี้เราจะเน้นสายยืนอยู่ไกลๆนะครับเป็นแบบว่าหน่วยซุ่มยิงอะไรประมาณนั้นผมจะเริ่มสร้างตั้งแต่โครงรถไปจนถึงปืนแล้วก็แต่งกรอบด้านข้างด้วยเลยนะครับคือเราจะไม่เอาตัวอย่างมาจากที่เขาทำมาให้และการที่เราจะสร้างรถใหญ่นะครับเราก็ต้องแลกมาด้วยการเคลื่อนที่ที่ช้าลงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเราหรอกครับมาโอเคผมจะสร้างให้มันใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเน้นสายอึดยืนอยู่ไกลๆอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้เราต้องใส่โครงล้อประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับและผมก็จะใช้ล้อเป็นล้อรถถังเลยนะครับไม่มีล่ะใส่เข้าไปเราต้องเทสก่อนว่ามันขยับได้หรือเปล่าผมว่าผมใส่ตัวเชื่อมล้อแปลกๆนะเดี๋ยวก่อนนะจริงๆโครงล้ออาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะเนี่ยโอเคเราลองใส่เครื่องดูผมจะใช้เครื่องนี้เครื่องอันที่ดีสุดเลยอพอลโลนะครับอ๋อยังไม่มีแคบินครับหน้ารถลืมก็จะใส่แคบินเป็นอันนี้นะครับรถใหญ่นี่ครับผมบึ้มแล้วก็เอาเครื่องไว้ประมาณตรงนี้นะครับข้างหลังโอเคไหนลองเทสไดรฟ์ดูซิโอเคประมาณนี้นะครับเราจะเน้นเป็นรถถังหน่อยหันง่ายๆนะครับนี่เลือดเรา470ยังถือว่าเปราะบางมากนะครับมาเดี๋ยวเราขยับแคบินหน้ารถนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางจะได้ดูสวยๆยิงขยับออกมาหน่อยก็ได้นะจะได้ไม่กินเนื้อที่มากนะครับเกมนี้เนี่ยคุณต้องคำนึงถึงระบบฟิสิกส์ด้วยนะครับเพราะว่ามันสมจริงมากถ้าเกิดว่าคุณสร้างรถไม่สมดุลแล้วแบบไปยิงปืนแรงๆอย่างเงี้ยรถก็ปลิวได้เหมือนกันเราจะเอาเครื่องไว้ข้างในแล้วกันนะครับแล้วก็เราต้องหาเครื่องอื่นมาใส่ก่อนคือเครื่องเนี่ยก็จะมีหลายชนิดนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์นะส่วนอันนี้คือที่ผมใส่ไปนะครับเขาเรียกเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถใส่ปืนได้เยอะมากขึ้นนะครับมันเป็นเหมือนตัวปั่นไฟแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้แหละครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวเครื่องนะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษแถมมาด้วยอย่างอันนี้บอกว่าอาวุธนะครับจะรีโหลดเร็วขึ้น 10% อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะบวกน้ำหนักไปอีก 1,000 กิโลนะครับสามารถใส่ของได้เยอะขึ้น
นะครับมี power บวก 20% นะครับความเร็วเพิ่มขึ้น 13% อะไรก็แล้วแต่คือเลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับแล้วแต่เครื่องที่เราจะใส่อ่ะถ้าสมมติว่าผมใส่เครื่องนี้นะครับใส่เข้าไปคือเราสามารถวางตรงไหนก็ได้นะวางให้ชิดๆกันก็ได้จะได้มีเนื้อที่ใส่ปืนใส่อะไรได้เยอะนะครับอ่ะผมใส่ตัวเครื่องไปแล้วทีนี้ก็จะมีถังน้ำมันเราไม่ต้องใส่ก็ได้ผมคิดว่ากระสุนเนี่ยจะเอาไปดีไหมถ้าเกิดว่าเราใส่กระสุนไปด้วยเนี่ยกระสุนมิสไซล์ก็จะเยอะขึ้นนะครับอย่างแอมโมแพ็คเนี้ยก็จะเป็นพวกมิสไซล์เยอะขึ้นนะครับติดไว้ตรงไหนดีติดไว้ตรงนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมตัวเครื่องก็ข้างในก็น่าจะใส่แค่นี้แหละครับไม่ต้องใส่อะไรมากเนาะส่วนอื่นๆเนี่ยพวกเรดาร์หรือว่าเทอร์โบเนี่ยรถใหญ่เนี่ยไม่ต้องใช้เทอร์โบอยู่แล้วเพราะว่าเราเน้นยืนอยู่กับที่แล้วก็ยิงไกลเอานะครับเราไปดูเรื่องโครงรถเลยดีกว่าโครงรถที่ผมอยากจะใช้นะครับก็จะเป็นพวกฮาฟวอลหรือว่ากำแพงสูงๆแบบนี้นะครับมันจะป้องกันได้ดียิ่งเราใส่เยอะเนี่ยเราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่า power score ของเราเนี่ยอยู่ที่ 3,600 และเลือดเราก็จะอยู่ที่ประมาณ584นะครับยิ่งเราทำให้รถเราถึกมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยืนได้นานมากขึ้นเท่านั้นนะครับลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราเคลื่อนที่ช้าๆอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีอะไรมาบังโอเคเริ่มรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวบังเพิ่มนะครับใส่ไปเลย2อันโอเคเรามาหาที่ปิดฝาหลังกันเราไม่เน้นสวยงามเราเน้นใช้งานป้าบเขาให้เนี่ยเน้นยิงไกลทีนี้เรามาดูที่หัวข้อ energy นะครับจะสังเกตว่าเขาเขียน1ทับ15อยู่นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยนะครับมีแต่เครื่องยนต์นะพลังงานนะครับเราจะเอาไปใช้อะไรบ้างเรามาดูตรงนี้กันครับในส่วนของอาวุธนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาวุธก็จะบอกนะครับว่าจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างอันนี้นะครับปืนช็อตกันก็จะต้องใช้5นะครับแต่ว่ารถของผมเนี่ยเน้นยิงไกลนะครับผมก็จะใส่ซึนามิเลยนะ energy พลังงานนะครับก็จะใช้6เลยทีเดียวเราเน้นแรงนะครับเน้นยิงไกลเนาะก็จะเอาปืนไว้ประมาณนี้นะครับนี่คือซูนามินะส่วนอีกปืนหนึ่งนะครับเราจะใช้เป็นสกอร์เปียนนั่นเองนะครับสกอร์เปียนเนี่ยก็จะเป็นปืนที่แบบว่าสามารถหันยิงได้เอางี้เดี๋ยวเราเอาซูนามิเนี่ยไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าสกอร์เปียนเนี่ยมันหันได้ง่ายนะครับเราก็จะต้องเอาสกอร์เปียนไว้ข้างบนนะครับท่านผู้ชมลองเทสกันดูเลือดผมครับเลือดลด 1,497 ยังไงโหดไหมแต่ว่าเราก็เคลื่อนที่ช้าอย่างนี้นะครับคอยดูนะผมจะยิงอย่างนี้ปุ้งปุ้งคือเป็นรถถังเต็มตัวเลยนะครับเน้นแรงครับท่านผู้ชมขี้ขวายทีอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ energy นะครับก็ยังเหลืออีก2นะครับเราใส่อะไรมากไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยหมดไปกับอาวุธแล้วนะครับคือเน้นยิงไกลว่างั้นเถอะเพราะงั้นนะครับผมจะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปใส่กล้องครับเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องยิงไกลแล้วถูกไหมเราก็จะต้องมีกล้องไว้บนรถด้วยนะครับแต่อย่างนี้ดีไหมถ้ากล้องพังนี่คือแบบว่าโดนเลยนะแบบว่ามองไม่เห็นเลยเอาไว้ตรงไหนดีผมว่านะเราอ่ะต้องขยับซูนามิอ่ะขยับมาทางซ้ายหน่อยนะครับสัก2ช่องนะครับแล้วก็ใส่ตัวเล็งเข้าไปนะครับวางประมาณนี้ขยับตรงนี้มาอีกนิดนึงประมาณนี้แหละยิงซูนามิขยับเข้ามาอีกได้นะใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเซตปุ่มกันด้วยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับสกอร์เปียนก็ใช้คลิกซ้ายนะครับซึนามิใช้คลิกขวานะส่วนเล็งก็กด F นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวไปเทสต์ไดรฟ์รถผมประมาณนี้เน้นใหญ่ไว้ก่อนกด F ซูมนะครับซูมได้2ขั้นอันนี้ของดีนะครับคลิกซ้ายยิงบุ้มคลิกขวาอีกนัดนึงรวมกันเป็น500ดาเมจนะครับประมาณนี้โอเคลองไปสู้ดูดีกว่าไม่รู้ว่าแผนผมจะใช้ได้มั้ยไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วมารอบนี้เป็นด่านเปิดกว้างแต่ก็มีภูเขาเยอะอยู่เราจะยืนอยู่แนวหลังนะครับท่านผู้ชมค่อยๆขยับไปครับรถเราเดินช้าครับนี่ฮะดูข้างในมีแกนพลังงานด้วยเกมนี้ระบบฟิสิกส์ดีมากนะครับท่านผู้ชมนะก็ต้องระวังกันนิดนึงเวลายิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างรถไม่ดีนะครับก็จะเสียศูนย์ไปเนาะรถก็จะเด้งกลับหลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ว่าจะยิงโดนปืนหลุดล้อหลุดหรือเกราะหลุดนะครับก็ต้องระวังกันด้วยโปรโมทนิดนึงนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกของฝุ่นตลบนะครับทั้งเกมมิ่งเกียร์โคตรเทพและไอเทมอย่างโหดนะครับแค่กดไลค์แฟนเพจนะครับครบ 50,000 ก็แจกยกเซิร์ฟอุ้ยอ้าวยิงไม่โดนแจกยกเซิร์ฟแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยโปรโมทยิงก่อนยิงก่อนอุ้ยตอนนี้ผมโดนลุมยิงครับอย่ายิงเราดิเอ้าและนี่มันห้าวเหรอ
ห้าว่ะห้าโอ้ยโดนแย่งไปแล้วครับได้คิวแอสซิสต์คืออย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าผมจะใช้ปืนใหญ่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องหันทั้งตัวเพียงแค่กดไลค์แฟนเพจครบ 50,000 นะครับแจกยกเซิร์ฟอย่าลืมไปเล่นกันนะครับเข้าที่ลิงก์ตรงเดสคริปชันนะครับใต้คลิปนะฮะกดเข้าไปได้เลยนะครับเอาล่ะเดินทางต่อไปครับเจอศัตรูแล้วเจอศัตรูแล้วขอเล็งก่อน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 อุ้ยเพื่อนเก็บไปแล้วครับรอบนี้เพื่อนเราก็โหดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนอะไรเขายิงไกลมาครับเจอแล้วอยู่ข้างบนใช่ไหมตอนนี้ยิงไกลครับใจเย็นโอ้โหอันนี้มันรถยิงรัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซูมผิดซูมผิดซูมผิดไปไหนไปไหนมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิโดนอีก500มาเดมาเดยิงได้อีกรอบนึงเร็วสึนามิโอ้โหอึดมากอึดมากอุ๊ยรถเราจะพังแล้วฮะเราต้องถอยแล้วฮะต้องถอยแล้วครับผมต่างคนต่างถอยมั้ยล่ะต่างคนต่างถอยมั้ยล่ะโดนเข้าไปสึนามิยังไม่ล่วงครับโอ้โหอึดมากเดี๋ยวก่อนอย่าชนไม่เอาโอ้โห my god ด่านเดิมด่านเดิมรอบนี้เราขึ้นที่สูงหน่อยนะครับเน้นยิงไกลเน้นยิงไกลเอาใหม่เมื่อกี้เราออกไปแนวหน้าเยอะเกินไปนะครับเราต้องมองจากไกลๆค่อยๆสอยจริงๆเรารอลัดช็อตเพื่อนก็ได้นะโอ้ยตรงนี้เห็นชัดเลยครับสูงเข้าไปไม่โดนครับช้าไปหน่อยเจอแล้วครับผมจรวดมาโดนเราป่ะวะเนี่ยบุ้งมิสไซล์กำลังมานี่หว่าอ๋อไม่โดนเราครับไม่โดนเราไม่โดนเราใจเย็นใจเย็นเนี่ยเขายิงมิสไซล์มาแล้ว400ครับ400เป็นไงเจ็บละเดเจ็บอะเดย์เอาแล้วเครื่องพังแล้วพลาดแล้วเพื่อนเราเน้นต่อดาเมจให้เพื่อนครับอะเดย์อะเดย์โอ้ยหัวเขาบุกมาถึงนี่โอ้โหแล้วผมโดนมิสไซล์ครับรัวเลยฮะมาอีกแล้วเหรอมิสไซล์ใจเย็นดิโอ้โหมันเป็นมิสไซล์ออโต้โอ้เขาอยู่ข้างล่างนี่เองเดี๋ยวเราหลบเนินเขาแป๊บนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหันมิสไซล์มันยิงไกลตั้งแต่ตรงนู้นว่ะจะเอาใช่ไหมวัดปะล่ะทำบุญเปล่าทำบุญเปล่าวัดเปล่าใกล้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 ก็สอยเอาเดมาเดชนมาละอู้ผมจะตายแล้วรถถังจะพังแล้วถอยอุ้ยโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วครับท่านผู้ชมเลือดเหลือแค่43เท่านั้นเพื่อนช่วยด้วยรถพังแล้วเอาละครับหนีแล้วโอ้ซ่อมก็ไม่ได้ตอนนี้ประโยชน์ของเราก็คือมองให้เพื่อนนะครับโอ้โดนยิงเละเลยครับดูครับโอ้โหกำลังสู้กันอย่างเมามันครับโดนลุมอย่างนี้ผมว่ายากรอดยากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวยิงเราอุ้ยเฮ้ยเขาเก็บ2แล้วท่านผู้ชมงานงอกแล้วเราเหลือคันสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับเพื่อนเรายังสู้อยู่ครับโอ้โหคันนั้นถึกมากโอ้โหเขาสร้างรถยังไงวะน่ะเอาเถอะยิงเราเลยเถอะถ้าจะอย่างเงี้ยชนมาล่ะชนมาล่ะชนมาล่ะเออนี่ครับอ๋อนี่เขาสร้างกันแบบนี้เลยดูเขาเน้นถึกครับคือถึกจริงๆอ่ะดูครับมีรถแบบว่าล่องหนด้วยนะวินวอล์กยังไงครับยังไงปืนนี้ยังไงครับเขาออกแบบรถได้แบบว่าเหมือนคลัชเกียร์รู้จักว่าคลัชเกียร์ชนทำดาเมจครับยิ่งชนยิ่งทำดาเมจครับล้อหลุดแล้วเรียบร้อยคันนี้น่าจะได้เอาวนกันเป็นหนังอินเดียแล้วตีวงกันใหม่ครับอ้าวระเบิดแล้วครับผมหนีตายไปครับดูสิว่าเขาจะทำอะไรได้ไหมใส่ช็อตกัน2อันนะครับมีสาย2อันใบเลื่อย2ชิ้นนะครับแล้วก็โหมดล่องหนนะโอ้โหเป็นการบิวที่แบบสุดยอดมากเน้นใช้งานจริงๆนะครับพอเขาล่องหนเนี่ยก็จะหลบมิสไซล์ได้นั่นเองนะครับเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่าชอบเล่นแบบว่าเร็วๆอะไรประมาณนี้ตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Cross Out นะครับถ้าใครที่ห้าวพอที่จะไปเล่น PVP ก็ลุยได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะเล่นเก็บของก่อนก็ได้นะครับก็จะได้แบบว่าพวก Blueprint มาได้เงินมานะครับซื้อนู่นซื้อนี่นะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Cross Out นะครับอย่าลืมนะใครอยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับย้ำกันอีกทีนะครับมีแจกของนะครับทั้งเกมมิ่งเกียร์โคตรเทพและไอเทมอย่างโหดนะครับแค่กดไลค์แฟนเพจครบ 50,000 นะครับแจกยกเซิร์ฟนะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับคอร์สเอาใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกมออนไลน์คลิปหน้าเราจะมารีวิวเกมออนไลน์อะไรอีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม